รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนี้เข้ารอบ5เรื่องสุดท้ายมีเรื่องที่1คือครูสมศรีเรื่องที่2ก็คือคู่วุ่นวัยหวานเรื่องที่3ราชินีดอกหญ้าเรื่องที่4เครื่องแบบสีขาวและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นั่นก็คือเรื่องน้ำเสาะทรายนะครับผู้ที่จะขึ้นมาประกาศรางวัลนี้ก็คือคุณชัยรัตน์จิตธรรมครับขอเรียนเชิญครับครับและผู้ซึ่งรักษารางวัลนี้ไว้นะครับก็คือคุณสิรินยานฤนาถครับและคุณแมนวัฒนยูมุ่งหมายเป็นผู้มอบรางวัลครับรางวัลตอนนี้ก็กำลังไปถึงมือของคุณชัยรัตน์นะครับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับครูสมศรีและผู้ที่จะขึ้นมามอบรางวัลนะครับผมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทรเป็นผู้มอบรางวัลนี้ครับบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับทราบไปแล้วนะครับบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม